เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาต่อกันข้อ284เขาถามว่ามีสารละลายโซเดียมคลอไรด์เข้มข้นร้อยละ12โดยมวลต่อปริมาตรจำนวน200ลูกบาศก์เซนถ้าจะเปลี่ยนสารละลายนี้ให้เข้มข้นเป็นร้อยละ16ในหน่วยเดิมนะแล้วจำนวน250ลูกบาศก์เซนจะต้องเติมโซเดียมคลอไรด์อีกกี่กรัมทีนี้เรามาวาดรูปง่ายๆก่อนก็คือตอนแรกบีเกอร์เนี้ยขนาด200ลูกบาศก์เซนใช่ปะเข้มข้น 12% โดย weight by volume อยากเปลี่ยนให้เป็น 16% หน่วยเดิมก็คือ weight by volume แต่ว่าปริมาตรมันก็เพิ่มขึ้นด้วยเป็น250ถามว่าต้องเติมโซเดียมคลอไรด์กี่กรัมพี่ก็สมมติไปก่อนเลยว่ามันคือ x กรัมเนาะทีนี้เรามาหาก่อนว่าไอ้เท่านี้ไอ้อันแรกอ่ะมันมีโซเดียมคลอไรด์กี่กรัมก็จากความเข้มข้น 12% โดยมวลต่อปริมาตรใช่ปะตีความเป็นภาษาไทยก็คือว่าสารละลาย100ลูกบาศก์เซนจะมี NaCl 12กรัมแต่เนี้ยเขาให้มา200เพราะฉะนั้นก็จะมี2คูณ12ก็เป็น24กรัมใช่ปะอีกอันนึงคืออันนี้คือบีเกอร์แรกบีเกอร์ที่2คือ 16% ก็แปลว่าสารละลาย100ลูกบาศก์เซนเนี่ยมีโซเดียมคลอไรด์อยู่16กรัมแต่เขาบอกว่ามันมี250ใช่ป่ะก็เอา16ส่วน100คูณ250ก็จะได้เป็น40กรัมอันนี้คือบีเกอร์ที่2ทีนี้เราจะเห็นได้ว่าบีเกอร์แรกกับบีเกอร์ที่2อ่ะมันมีโซเดียมคลอไรด์เพิ่มขึ้น40ลบ24กรัมก็คือ16กรัมเพราะฉะนั้นมันก็คือ x ที่เราต้องการหาก็ตอบ x เป็น16ตอบข้อ3เรียบร้อยจบข้อนี้ไม่มีอะไรง่ายมากเลยอันนี้มันเป็นเรื่องการแปลงอะเป็นการตีความอะคือเขาแค่อยากทดสอบเราว่าเราเข้าใจหรือเปล่าว่าหน่วยนี้มันนิยามว่าอะไรเนาะก็เราก็ตีความออกมาเป็นภาษาไทยแล้วก็จะได้ว่ามันมีกี่กรัมแปลว่ามันใส่ไปกี่กรัมแค่นี้เองโอเคจบแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันข้อต่อไปในเทปถัดไปเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะวิธีการสะสมความรู้1พักผ่อนให้เพียงพอ2เตรียมสมุดจดบันทึกนี่เอาสมุดมาไหนเนี่ยสมุดมีอยู่นี่เจอแล้ว3ตั้งเวลาดูวิดีโอความรู้อย่างสม่ำเสมอ10โมงสัก10โมงถึงเที่ยงเลยไหมป้านกำลังดีเลย2ชั่วโมง4ผ่อนคลายกินกันดีกว่าอร่อย5ชวนเพื่อนมาโหลดแอป Nestle School แอปนี้โหลดยังน่าใช้มากเลยใช่แอปสวยมากเลยกดตรงนี้ก่อนนะโอเค5วิธีการสะสมความรู้อย่าลืมกลับไปทำกันนะคะบ๊ายบาย